มอลอพาสันยันกระเบนนกหาไม่ยากสวัสดีครับท่านผู้ชม TRN อ่านข่าวยินดีต้อนรับดราม่ามาสเตอร์เชฟมอลอพาสันยืนยันปลากระเบนนกหาไม่ยากที่มหาชัยกินกันทั่วไปจากกรณีที่มีดราม่ารายการแข่งขันการทำอาหารชื่อดัง MasterChef Thailand นำปลากระเบนนกมาให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหารจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะว่าปลากระเบนนกนั้นหายากโดยอาจารย์ธรธรรมรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีคณะกรมประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความกังวลถึงกรณีดังกล่าวระบุตอนหนึ่งว่ากระเบนนกเป็นสัตว์หายากของทะเลไทยบางคนดำน้ำกันหลายปียังไม่เคยเจอสักตัวเราเคยพยายามผลักดันให้เป็นสัตว์คุ้มครองแต่ก็ยังติดอยู่ติดขัดอยู่หลายบางประการล่าสุดมีการเผยแพร่ข้อความในแชทกลุ่มที่มอลอพาสันสวัสดีวัดหรือคุณอิงอธิบายกับลูกสาวเกี่ยวกับปลากระเบนนกโดยมอลอพาสันบอกว่าหาไม่ยากจ้ะกระเบนนกหรือปลายี่สนหรือกระเบนค้างคาวที่มหาชัยท่าฉลอมเรียกว่าปลายี่สนจะมีร้านที่ขายและคนมานั่งกินกันเหมือนปลาหมึกแห้งจิ้มน้ำจิ้มเหมือนน้ำจิ้มปลาหมึกนี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับก็ประมาณนี้ครับลองดูรูปภาพกันสักหน่อยครับนี่ครับไม่รู้ว่าใครนะฮะคุณอิงงั้นเหรอตระกูลหมึกไม่รู้ว่าใครอะไรยังไงเนาะนี่ฮะนะก็ลองพิจารณากันดูลองพิจารณากันดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าหายากไหมเนี่ยกระเบนนกนี่ครับลองพิจารณากันดูนะครับสุดท้ายนี้นะครับเนาะขอลากันไปก่อนแล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับท่านคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาดูนะครับวันนี้กระผมทีอ่านข่าวก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันแต่จะเป็นคลิปวิดีโออะไรนะเนี่ยก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยและที่สำคัญนะครับท่านคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้กับเรื่องราวนี้คอมเมนต์พูดคุยทักทายเพื่อนๆกันมาดูนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ